ุดโลกเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วหนูไม่ตรงนี้เลยลูกโอเคนะครับคณะกรรมการก็คงขอความรู้เคราะห์นะครับท่านจะทานเบรกไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยนะท่านเนาะโอเคนะลูกนะอ่ะพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนสัทธาสมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10นะครับวันนี้จะมานำเสนอโครงงานระบบสมองคนฝังตัวเรื่องเครื่องควบคุมไขกลอัตโนมัติผ่านระบบ Wi-Fi นะครับในหัวข้อ Smart Business ครับมีสมาชิกดังนี้ครับนายณรงค์ยศสุนทรลักษณ์ครับนายภูบดีงามเผือกครับและผมนายจิรยุทธ์วงศ์เจริญสถิตย์ครับที่มาและความสำคัญของโครงงานเรานะครับปัจจุบันนะครับประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นะครับซึ่งเป็นยุคที่มุ่งเน้นไปในด้านเทคโนโลยีเป็นสำคัญนะครับและเน้นไปด้านเศรษฐกิจเป็นหลักเพราะปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจนะครับเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศนะครับปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจขออภัยครับปัจจุบันอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะครับอุตสาหกรรมบางประเภทนะครับได้มีการนำหุ่นยนต์หรือแขนกลเนี่ยครับเข้ามาใช้แทนแรงงานมนุษย์นะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับและเพิ่มผลผลิตให้แก่ผู้ผลิตนะครับเพราะหุ่นยนต์เนี่ยสามารถทำงานได้รวดเร็วและยาวนานกว่ามนุษย์แต่ก็มีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับเช่นหุ่นยนต์เนี่ยต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับมีต้นทุนที่สูงและที่สำคัญเลยนะครับหุ่นยนต์สามารถทำงานได้เป็นรูปแบบที่เฉพาะของตัวเองนะครับไม่หลากหลายรูปแบบเหมือนมนุษย์ทำให้เราเนี่ยต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแก้ไขโปรแกรมนะครับเพื่อและมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนสูงนะครับจากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมานะครับเราจึงสนใจที่จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมของแขนกลนะครับที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาปรับเปลี่ยนโปรแกรมนะครับซึ่งต้องใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนสูงนะครับคณะผู้จัดทำนะครับจึงได้เห็นถึงความสำคัญในจุดนี้นะครับจึงได้คิดที่จะสร้างเครื่องมือที่สามารถลดขั้นตอนในการแก้ไขโปรแกรมในการควบคุมแขนกลนะครับเพื่อให้แขนกลเนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบและใช้งานง่ายนะครับและยังเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่ผู้ผลิตครับจึงได้สร้างเครื่องควบคุมแขนกลอัตโนมัติผ่านระบบ Wi-Fi ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดครับจุดมุ่งหมายของการศึกษานะครับเพื่อสร้างเครื่องมือที่สามารถลดขั้นตอนในการแก้ไขโปรแกรมในการควบคุมแขนกลนะครับและเพื่อควบคุมแขนกลให้สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบและโดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมนะครับขั้นตอนการดำเนินการของเรานะครับใช้หลักการออกแบบ7ขั้นตอนตามหลักกระบวนการออกแบบเทคโนโลยีครับโดยปัญหานะครับปัญหาก็คือการที่เราใช้หุ่นยนต์นะครับทำงานแทนมนุษย์นะครับก็จะพบว่าสำคัญเลยนะก็คือมันทำงานได้อย่างไม่หลากหลายรูปแบบครับไม่เหมือนมนุษย์ที่สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการให้หุ่นยนต์หรือแขนกลเนี่ยทำงานได้หลากหลายรูปแบบเราจะทำยังไงล่ะครับเราก็ต้องแก้ไขโปรแกรมใหม่ใช่ไหมครับทีนี้นะครับโดยแนวทางในแก้ปัญหาที่ผมได้ทำมานะครับก็คือผมนะครับจะสร้างอุปกรณ์นะครับที่ช่วยลดขั้นตอนในการแก้ไขโปรแกรมครับเพราะว่าเราจะสามารถลดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าลดค่าใช้จ่ายแล้วคือเป็นการลดต้นทุนอีกด้วยครับโดยวิธีการนะครับผมก็ได้สร้างเครื่องมือนี้มาครับสิ่งที่ผมทำก็คืออันนี้ครับเป็นเครื่องควบคุมแขนกลนะครับไม่ใช่ตัวแขนกลถ้าถามว่ามันแปลกใหม่จากปกติยังไงนะครับโดยเครื่องนี้นะครับสามารถเปลี่ยนการทิศทางการทำงานของแขนกลครับโดยไม่ต้องแก้โปรแกรมเข้าไปใหม่นะครับโดยในนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์ไจโรนะครับแล้วก็มีโนด MCU นะครับก็มีตัวต้านคานปรับค่าได้นะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยครับโดยวิธีการใช้งานนะครับก็คือเรานะครับถ้าเราเอียงเครื่องควบคุมครับทางซ้ายครับแขนกลนะครับก็จะเคลื่อนที่ทางซ้ายครับถ้าเอียงเครื่องควบคุมไปทางขวานะครับเราแขนกลก็ไปทางขวาครับรวมถึงถ้าเราเอียงขึ้นเนี่ยครับแขนกลจะขึ้นไปข้างหน้าครับถ้าเอียงลงแขนกลก็ไปข้างหน้าครับโดยอันนี้ครับเป็นการเล่นแบบโหมดแมนนวลนะครับแต่จุดประสงค์จริงๆนะครับเราต้องการเล่นแบบออโต้ครับโดยเครื่องควบคุมของเราครับสามารถบันทึกค่าครับโดยการเล่นแบบแมนนวลนะครับเป็นการสร้างทิศทางต้นแบบนะครับโดยจะเป็นแบบสแควร์เวฟนะครับก็คือถ้าแขนกลเคลื่อนที่1ครั้งขึ้นมาครับเราต้องกดบันทึก1ครั้งนะครับเพื่อให้บันทึกค่าครับจากนั้นนะครับเราก็กดบันทึกค่าไปเลยครับจนกว่าเราได้ตำแหน่งที่ต้องการนะครับดังนั้นเราสามารถเล่นโหมดออโต้ได้ครับโดยการกดปุ่มนี้ครับทำให้เล่นโหมดออโต้ตามทิศทางที่เราสร้างไว้นะครับในตอนต้นแล้วนะครับยังสามารถควบคุมแขนกลได้มากกว่า1ตัวนะครับโดยมีปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มที่สับเปลี่ยนการทำงานแขนกลนะครับแสดงว่าเครื่องมือนะครับสามารถควบคุมแขนกลได้มากกว่า1ตัวครับแล้วนะครับจากระดับภาคนะครับเราได้ทำการต่อยอดมานะครับคือในตอนแรกนะครับเราไม่มีกล่องนี้ครับกล่องนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกครับโหมด MCU แล้วก็แบตเตอรี่ครับโดยในระดับภาคนะครับผมได้ทำมาครับถ้าเกิดว่ามาเล่นแบบออโต้นะครับมันจะเล่นซ้ำไปเรื่อยๆครับจนไม่มีวันหยุดครับซึ่งผมมองกันว่าในที่นี้ครับมันเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็นครับซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้วยครับแล้วก็สมมุติว่าเราต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุนะครับเล่นแบ
ออโต้ไปเรื่อยโดยไม่มีการหยุดนะครับการที่เราใส่วัตถุเข้าไปครับบางทีมันไม่ตรงจังหวะไงครับมันจะต้องเกิดความอันตรายครับเกิดอุบัติเหตุไงครับแล้วผมก็เลยสร้างกล่องนี้ขึ้นมาครับคือแขนกลหัวจะทำงานก็ต่อเมื่อมีวัตถุมาอยู่หน้าเซ็นเซอร์นี่ครับแล้วนะครับขออนุญาตท้าความนิดนึงครับในตอนแรกนะครับผมได้คิดสร้างโครงงานนี้มาตอนแรกผมคิดว่าผมจะสร้างเป็นแบบนี้ครับก็คือให้แขนคำนุษย์ใส่เข้าไปเลยครับแต่พอผมมาลองทำแล้วนะครับพบว่ามันใช้งานยากครับมันใช้งานยากครับค่าแขนของเราไม่เท่ากันเนี่ยครับคนแขนเล็กกับคนแขนใหญ่ใส่มันเป็นอุปสรรคในการทำงานแน่นอนครับเนี่ยครับมันทั้งติดมันทั้งไงครับรวมถึงการติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆก็ติดได้ยากครับเนี่ยครับติดตั้งได้ยากแล้วก็วัสดุที่มาทำเนี่ยก็ทำค่อนข้างยากครับผมเลยลองเปลี่ยนวิธีคิดครับก็เลยนี้ผมเอาต้นแบบจากรูปแบบของรีโมทวิทยุ RC ครับก็พบว่ามันสามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆได้ง่ายครับรวมทั้งปุ่มต่างๆเนี่ยติดได้ที่ตัวนี้เลยนะครับซึ่งมันมีความแข็งแรงมีความปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดคือใช้งานง่ายครับก็ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่ม3ปุ่มตรงข้างเครื่องควบคุมนะครับโดยปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับการทำงานของแขนกลครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะควบคุมแขนกลตัวไหนครับปุ่มต่อมานะครับก็คือปุ่มนี้จะเป็นปุ่มบันทึกเส้นทางต้นแบบครับและปุ่มต่อมาเนี่ยก็คือปุ่มเล่นซ้ำตามทิศทางต้นแบบนะครับโดยจุดเด่นของโครงงานของเราเนี่ยก็คือการที่ตัวของโนด MCU เนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้ถึงจำนวน5ตัวครับและเราก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้ครับโดยที่การที่โนด MCU เนี่ยคุยกันได้นะครับก็เป็นเพราะว่าเน็ตพายครับก็คือในส่วนของตัวควบคุมนะครับก็คือตัวนี้ตัวโนด MCU เนี่ยคือสามารถเลือกได้ว่าเราจะควบคุมแขนกลตัวไหนครับแล้วก็ตัวของส่วนของตัวควบคุมเนี่ยจะขอค่ามาจากเซ็นเซอร์ไจโรครับอีกทั้งถ้ามีการกดมีการเปลี่ยนไปของการกดปุ่มต้านทานปรับค่าได้แล้วก็สวิตช์พวกนี้ครับมันก็จะส่งค่าไปยังเน็ตพายแล้วก็เน็ตพายเนี่ยจะดูว่าเราเลือกที่จะส่งข้อมูลไปยังแขนกลตัวไหนครับแล้วก็จะส่งไปยังโนด MCU ตัวที่เราต้องการครับโดยเราจะนำข้อมูลเนี่ยไปทำงานต่อไปครับสำหรับการประยุกต์ใช้นะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ครับกับอุปกรณ์อื่นครับที่มีการใช้เซอร์โวมอเตอร์นะครับในการใช้การตัวขับเคลื่อนนะครับรวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแขนกลที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับในอุตสาหกรรมแขนกลต่อไปครับสำหรับโครงงานคำผลครับกับหัวข้อที่ว่าสมาร์ทบูซิเนสนะครับผมได้ตีความว่าสมาร์ทบูซิเนสคือธุรกิจอัจฉริยะโดยคำว่าอัจฉริยะของผมนะครับผมสามารถทำให้แขนกลของผมนะครับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานได้ครับโดยการลดขั้นตอนในการแก้ไขใหม่ครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้ครับเป็นคำว่าอัจฉริยะแล้วคำว่าอัจฉริยะนึงก็คือผมว่ามันใช้งานง่ายครับไม่จำเป็นต้องไปจ้างผู้เชี่ยวชาญจากไหนครับแค่ตัวผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานได้เองนะครับส่วนคำว่าบูซิเนสนะครับบูซิเนสก็คือธุรกิจหลายคนอาจจะคิดถึงเรื่องการขายของการพาณิชย์เป็นสำคัญนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าธุรกิจนะครับก็ต้องมีเริ่มตั้งแต่ต้นทุนปัจจัยทางการผลิตทั้งหลายนะครับถ้าเราลดต้นทุนได้นะครับเราไม่ได้เราก็ทำให้เราสามารถเพิ่มผลผลิตแล้วก็มีกำไรครับซึ่งกำไรนะครับผมมองว่ากำไรเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่เป็นจุดมุ่งหมายของธุรกิจนะครับขอจบการเสนอเท่านี้ครับขออนุญาตถามนิดหนึ่งนะครับผมพอดีหน้านี้พอดีคุณบอกว่าสามารถนำไปควบคุมอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้เซอร์โวมอเตอร์ถ้าเราต้องไปทำครับมันต้องทำอะไรยังไงบ้างครับที่คุณคิดก็สำหรับผมนะครับโดยแขนกลของผมครับจะมีเซอร์โวมอเตอร์ทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างผมทีนี้ผมก็อย่างเช่นหุ่นยนต์ที่ไว้พ่นสีครับพ่นสีอย่างเงี้ยครับก็สามารถทำได้ครับโดยเปลี่ยนจากที่ขี้เป็นอย่างอื่นแทนครับอาจจะไม่เข้าใจคำถามอาจารย์หมายว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะไปควบคุมเนี่ยคุณจะต้องไปทำอะไรกับมันพอนึกออกไหมครับเพราะว่าคุณอาจจะต้องไปใส่อะไรแอดออนให้มันแล้วสามารถควบคุมผ่านอะไรของคุณได้หรือว่าต้องทำอะไรบ้างพอนึกออกไหมครับคำถามหรือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยสามารถควบคุมได้เลย
อ๋อนะครับก็คือมันต้องมีโนดนะครับโนดเป็นตัวรับข้อมูลส่งมานะครับจากนั้นนะครับก็คือต้องมีต่อไปยังเซอร์โวนะครับก็มี power supply เปลี่ยนกระแสไฟจากกระแสสลับเป็นกระแสตรงก่อนนะครับแล้วก็ไปที่โนดแล้วก็โนดก็ไปที่เซอร์โวมอเตอร์นะครับโดยที่ทีเนี้ยเซอร์โวมอเตอร์ก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะต้องการไปประยุกต์เป็นอะไรครับที่นักเรียนนำเสนอตอนนี้เนี่ยนักเรียนนำเสนอแขนกลหรือนำเสนอตัวรีโมทลูกตัวรีโมทครับว่าแล้วมีไหมครับมีอีกไหมก็เมื่อกี้นักเรียนบอกแขนกลตัวนี้มันใส่กับแขนคนไม่ได้เนี่ยนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนจะพัฒนาจริงๆนักเรียนจะทำมันยังไงลูกให้เพื่อมันใช้กับรีโมทของเธอได้ตัวนี้นะครับจ้าที่เธอบอกใส่แล้วมันไม่ถนัดไม่สะดวกถ้าเธอจะประยุกต์และปรับปรุงให้มันดีขึ้นทำยังไงลูกสำหรับในตอนแรกที่เราคิดเอาไว้นะครับเราคิดว่าเราติดตั้งเฟกเซนเซอร์ครับแล้วก็มีตัวต้านทานปรับค่าได้ตอนจังหวะที่หมุนเนี่ยครับแต่พอเรามาทำจริงแล้วมันทำได้ยากมากเลยครับอันนี้ถ้าจะทำจริงนะเราก็ต้องไปหาอาจจะหาอุปกรณ์อื่นที่มันสามารถใช้งานร่วมกันได้ที่มันดีกว่านี้ครับรวมทั้งอาจจะเปลี่ยนตัวแขนครับตอนนี้มันเป็นไม้ใช่ไหมครับถ้าเป็นไม้คือมันแข็งแล้วมันก็ควบคุมได้ยากครับโอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักการแขนคนเขาไม่ได้มาใส่กับแขนคนหรอกเนาะเขาไปทำในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็มักจะใช้แขนที่มันทำงานเฉพาะทางซึ่งนักเรียนก็โอเคละมาในแนวทางที่ถูกต้องแล้วล่ะจ้ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับโอเคนะครับขอให้โชคดีนะลูกนะครับแขนกลนะครับของสพม10ศรัทธาสมุทรนะครับมาดูช่วงมอต้นนะครับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับเป็นมอต้นนะครับเรียนเชิญเลยครับตอนนี้ไหลลื่นไปแล้วนะครับไหลลื่นแล้วทุกอย่างพร้อม